สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาแวะเยี่ยมชมด่านแม่โถนะครับมุ่งหน้าไปเชียงใหม่นะครับมาจากเชียงรายเดี๋ยวจะสอบถามว่ามันไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยแล้วมันยังเป็นเขาเรียกว่าด่านไหมเดี๋ยวจะสอบถามให้นะครับเพราะว่ามีพี่น้องที่ผ่านไปมาตรงนี้เขาบอกว่ามันก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะหรือเป็นชาวบ้านที่ผ่านไปมาเนี่ยมันติดปัญหาว่าติดด่านตรงนี้นะก็คือเป็นกลวยตั้งวางแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่มายืนปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวจะสอบถามให้นะครับว่าด้วยเหตุผลกลใดนะครับแต่ถ้าไม่เสร็จภารกิจแล้วต้องเก็บไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเป็นการสอบถามกันนะครับไม่ได้มาหาเรื่องเป็นการสอบถามกันเดี๋ยวสวัสดีครับเดี๋ยวถามใครได้บ้างเนี่ยถามใครได้บ้างผู้กองไหนเรียกผู้กองมาหน่อยดิสวัสดีครับเดี๋ยวผู้กองอย่างนี้พอดีมีประชาชนเขาถามมานะผู้กองผู้กองแนะนำตัวนิดนึงอ๋อผมร้อยตำรวจวิทยาจันทร์สีครับรองสารวัตรป้องกันปราบปรามโรงพักไม่จะดีเนาะพื้นที่ในร้อยตรวจเวรด่านตรวจแม่โถด่านตรวจแม่โถเนาะคืออย่างนี้ผู้กองประเด็นที่อยากจะสอบถามผู้กองเพื่อให้มันได้ข้อกระจ่างครับก็คือมีประชาชนที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ส่วนมากจะเป็นรถตู้เนาะที่เขาถามมาว่าด่านของเราเนี่ยเมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติยืนปฏิบัติอะเราจำเป็นต้องเก็บตามระเบียบไหมอันนี้มันเป็นด่านถาวรนะครับด่านตามกองอรมนที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีครับครับผมใช่ไหมฮะรัฐมนตรีครับโอ้แล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นด่านถาวรมันต้องมีเจ้าหน้าที่ไปยืนอยู่ที่ด่านสักคนสองคนไหมตอนนี้ผมเราได้รับคำสั่งให้ลงเป็นเวลานะครับสามห่วงต่อวันนะครับกำลังเรามีน้อยมี4นายเนาะเราก็จำเป็นต้องปฏิบัติทั้ง4นายจะไม่ลงครั้งละคน2คนไม่เอาครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนะเพื่อความปลอดภัยและทีนี้คือชาวบ้านเขามองว่าอย่างนี้ผู้กองเหมือนกับว่าตรงนี้มันเป็นทางโค้งที่โค้งลงมาอุบัติเหตุเกิดบ่อยใช่และทีนี้มันจะเป็นทางอุทยานขุนแจกับโค้งตลาดมุสเซอร์ครับผมขออนุญาตบันทึกด้วยครับเป็นไม่ใช่เป็นหลักฐานเลยนะครับว่าเราได้ลงมาสอบถามกันนะฮะก็ตรงนี้ต้องบอกเจ้าหน้าที่ทุกนายก่อนว่าทุกที่ที่ผมไปที่ผมต้องเก็บเนี่ยเจ้าที่เก็บหลักฐานหรือไลฟ์สดเนี่ยเพื่อดึงแรงศรัทธาให้มันกลับมาให้กับตำรวจเพราะว่าส่วนหนึ่งนะมันจะมีข้อครหาค่อนข้างแรงที่น้องๆตำรวจเนี่ยโดนกันก็คือผู้ปฏิบัตินี่อาจจะปฏิบัติอีกรูปแบบนึงคือมันสุ่มเสี่ยงกับการไปเรียกรับผลประโยชน์อย่างนี้ผู้กองครับครับพอชาวบ้านหรือคนไทยที่เขาด่าตำรวจเนี่ยไอ้คนปฏิบัติดีเนี่ยมันไม่ได้ดีครับมันถูกด่ารวมอ่ะใช่ไหมแม้กระทั่งผมเองนี่ใส่เสื้อฟอร์มตำรวจข่าวตำรวจและท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็มองว่าผมเป็นตำรวจทั้งที่มันไม่ใช่ใช่ไหมทีนี้มันก็เลยกลายเป็นความเกลียดชังที่เราจะทำยังไงให้องค์กรของเราเนี่ยมันเกิดความรักและศรัทธาจากพี่น้องประชาชนทีนี้ไอ้เรื่องเดิมๆก็เอาละมันผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปตำรวจรุ่นเก่าๆก็อาจจะยังเหมือนกับว่าเอากฎหมายมาสร้างภาระให้ประชาชนอาจจะไปบอกประชาชนว่าถ้าไม่อย่างนั้นอย่างนี้จะเดี๋ยวจะเอาไปติดคุกนะนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ทุกวันนี้
ที่ผมต้องลงมาหาผู้กองเนี่ยคือมาสอบถามรายละเอียดว่ามันทำแบบเดิมไม่ได้มันสุ่มเสี่ยงมากกับคำว่ากล้องอะเนาะทุกคนมันมีแต่นี้ไอ้ที่ลงมาถามเพราะเป็นห่วงคือไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ทีนี้ว่าที่ผมว่ามันที่ลงมาสอบถามเพราะว่ามันมีคนร้องเรียนมากกรณีที่ด่านมันตั้งอยู่ตรงทางโค้งใช่ไหมฝั่งที่ลงมาจากเชียงรายหลุดโค้งมาก็มาเจอกล้วยเลยมาจากเชียงใหม่หลุดมาก็โผล่พวดมาก็เห็นกล้วยเลยระยะมันร้อยเมตรไกลนะวางไกลมากไกลตั้งจากไอ้นั่นมาเตือนขาเข้ามานะแล้วก็ขาโค้งเข้ามาก็เตือนไกลช่วงแรกนี่ไฟเก่งนี่มันเสียครับต้องประสานทางไฟกั้นทางตอนนี้ซ่อมไฟสว่างใช้ได้ปกติก็คือก็ยังมองว่ามันยังปลอดภัยอยู่เนาะก็ดูผมไล่ติดเนี่ยตอนติดเพิ่มไฟลาวใช่ไหมทำเป็นไฟลาวเลยใช่ไหมติดเพิ่มให้มันสว่างที่สุดนะครับให้มันสว่างที่สุดผู้กองไอ้กล้องนี่มันเป็นกล้องทุกใช่ไหมฮะติดเนี่ยทุกตัวนี่ยังใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ครับนี่แหละก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่มันช่วยงานตำรวจได้เยอะนะจะบันทึกตลอดครับมันบันทึกตลอดทั้งทะเบียนรถแล้วก็การทำงานของเจ้าที่รอบหมดครับไอ้เรื่องพาดานพาเดินนี่ไม่คิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเนาะครับเพราะว่าแต่ก็มีครับแต่มันก็มีอะไรยาเสพติดพวกอะไรพวกนี้นะเคยแหกไว้ไล่ไปจับจับได้ไหมจับได้ครับแล้วเรามียาตอนนั้นจำนวนยาได้เท่าไหร่200,000เม็ดเฮ้ยก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะย้ายมานี่มีเจ้าที่ตำรวจจับได้10 ล้านใช่ไหมครับ10 ล้าน10 ล้านแล้วก็เท่าไหร่3 ล้าน2 ล้านกว่าแล้วก็10 ล้านเม็ดโอ้โหอันนี้ผบ.ตร.ก็บินจากกรุงเทพมาเลยเดี๋ยวตอนนั้นใครเป็นผบ.จากทิพย์ป่ะทิพย์ขับท่านจากทิพย์อ๋อท่านจากทิพย์เนาะบินมาเดี๋ยวฝากผู้กองเรื่องนึงเพราะว่าอันนี้จากที่ชาวกะเหรี่ยงเอาว่าชาวไทยใหญ่เล่าให้ผมฟังนะอันนี้พูดให้มันเป็นฐานข้อมูลว่าตำรวจควรที่จะระมัดระวังเรื่องนี้ยังไงก็คือเห็นเขาให้ข้อมูลว่ากระหล่ำปีเนี่ยที่รถบรรทุกกระหล่ำเนี่ยเขาบอกว่าคนเขาปลูกกระหล่ำ5 ไร่รวยเป็น10 ล้านเพราะว่ากระหล่ำไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้สังเกตเขาบอกว่ากระหล่ำเนี่ยเวลามันจะห่อใช่ไหมมันก็จะห่อตามไอ้นี่มันเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเขาจะเอายาเสพติดใส่เนี่ยเขาจะเหมือนลูกกอล์ฟอ่ะโจทย์ตั้งแต่แรกก็คือเอาแกนในมันออกตัดปุ๊บแล้วก็ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อแปะลงไปในตรงแกนกลางกระหล่ำพอกระหล่ำมันห่อขึ้นมาเนี่ยบรรทุกกระหล่ำเข้ายันกรุงเทพไปลงตลาดไทยได้แต่รถคันนั้นน่ะเป็นกระหล่ำพันธุ์พิเศษที่ราคาสูงมากแล้วก็อีกสิ่งนึงนะผู้กองที่เขาเล่าบอกว่าเมื่อก่อนนี่กว่าจะผ่านเข้าไปกรุงเทพได้เนี่ยการส่งยาเสพติดเนี่ยจากภาคเหนือเราลงไปเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนนี่ถ้าเป็นใส่กระสอบนะพวงครับใช่ใส่กระสอบแล้วทีนี้มันจะไปผ่านด่านที่มันเป็นด่านเอ็กซเรย์รถทั้งคันครับครับห้วยไร่นั่นแหละก็คือสบปากก็มีเป็นศูนย์เอ็กซเรย์พอเอ็กซเรย์เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเห็นกระสอบใช่อันนั้นแหละเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับได้แต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาเรียกว่าวิวัฒนาการของพ่อค้ายาเนี่ยมันจะเทปนกับเม็ดข้าวโพดพอเทปนกับเม็ดข้าวโพดเข้าเครื่องเอ็กซเรย์มันก็ไม่เห็นว่าเป็นกระสอบใช่ไหมทีนี้พอไปถึงที่ลงปุ๊บเนี่ยเอ้าวิ่งไปส่งไซโลจริงแต่รถคันนี้ยังเอาไปลงที่อื่นหมายถึงว่าความชื้นมันสูงแต่ที่ไหนได้ไอ้นั่นน่ะคือปนกับเมฆข้าวโพดน่ะคือยาบ้าเห็นไหมซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ไปคุยกับทางผู้กับสภ.แม่จันนะต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าที่เราบอกว่ามันหลุดลอดเข้าไปในกรุงเทพชั้นในเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นจะเรียกว่าเรารู้ไม่เท่าทันเขาก็ได้เพราะว่าอย่างเราระวังจุดนี้วิธีการอย่างนี้พอเขาโดนจับได้สักครั้งมันก็หาวิธีการอื่นที่จะเอาไปให้ได้นะใช่ไหม
ผมเนี่ยไปแต่ด่านผมเห็นใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินะแต่เพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเห็นหรือทางเพจเองเนี่ยทางเพจอย่างไปยังไกลเขาอยากเห็นเนี่ยคืออยากเห็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ใช่ว่าเรารู้กฎหมายแล้วเสร็จแล้วเราไปปลดปล่อยผู้กระทำความผิดหมายถึงว่าเอ้าทุกมึงทุกยามาแล้วกูมีคืออำนาจการจับมันอยู่ที่เราตราบใดที่มันยังไม่เข้าสู่กระบวนการหมายถึงว่าถ้าหลุดจากเงินเราไปปุ๊บมันไปเข้ามือพนักงานสอบสวนทีนี้ทางนี้ก็ไม่มีสิทธิ์แล้วแต่สิทธิ์ตอนจับเนี่ยมันอยู่ที่พวกเราที่เป็นผู้อย่างผู้กองเป็นพลคนควบคุมด่านใช่ไหมอำนาจการตัดสินใจตอนจับได้เนี่ยมันกลายเป็นว่าผู้กองจะปล่อยก็ได้ผมไม่ได้ไม่ใช่พูดถึงว่ามันยังไม่เข้าสู่กระบวนการไงกระบวนการจับกุมเนี่ยอำนาจการปล่อยหรืออะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าตั้งแต่มีพรบ.อุ้มหายเนี่ยกล้องทุกตัวต้องบันทึกเห็นไหมเนี่ยขนาดน้องกำลังคุยกับผมเนี่ยไม่รู้ยศอะไรไม่รู้ตาตำรวจใกล้ติดดาวหรือยังประมาณ5ปีนะเฮ้ยเหลืออีก5ปีเหรอโอเคโอเคยังนุ่มอยู่ยังนุ่มอยู่จะให้สิบแล้วไม่ใช่หรอกอยากเห็นคนที่ทำดีได้มีรางวัลเหรอเนาะผู้กองเนาะซึ่งเนี่ยที่เห็นตั้งด่านกันเนี่ยมันค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะเสี่ยงทุกอย่างแต่เราก็ทำเพื่อประเทศชาติเนาะแต่สิ่งหนึ่งก็อยากเอาฝากผู้กองว่าทุกวันนี้เนาะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีพวกสื่อออนไลน์เนี่ยมันถ้าดีก็ดีนะถ้าไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันเข้าตัวสุดท้ายแล้วเราไม่ได้เกษียณอายุในราชการเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากผู้กองนิดนึงถ้าแต่ถ้าจะว่าให้ไปอยู่ที่ด่านมันก็อย่างที่ผู้กองว่าเนี่ยกำลังพลตอนนี้ตำรวจก็ไม่พอใช้งานเนาะสี่นายของผมเนี่ยแล้วทางผู้การเขามีจะเพิ่มมาบ้างไหมชิงกำลังที่ประชุมกำลังตัดตัดทุกที่ครับยังไม่มีคนย้ายอ๋อกำลังพลเหรอเนาะทุกอำเภอเออของเรานี่ขึ้นกับภูธรเชียงใหม่ใช่ไหมเชียงรายเนาะภาคห้าขึ้นกับภาคห้าใครมาครับอ๋อครับเชิญได้เลยครับอ๋อเขาแวะบริการแวะใช้บริการระหว่างทางอ่าห้องน้ำปั๊มก็วันนี้ต้องขอบคุณผู้กองมากๆแล้วก็น้องที่ให้ความร่วมมือหมายถึงว่าที่เราถามกันเนี่ยคือว่าสิ่งไหนที่ประชาชนเขาอาจจะไม่เข้าใจแค่ผู้กองได้อธิบายวันนี้ก็ชัดเจนนั่นแหละว่าที่มันต้องเป็นด่านขณะที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยคือหนึ่งกำลังคนไม่พอสองมันเป็นด่านที่เรียกว่าเป็นด่านถาวรแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำงานแทนกำลังคนได้ก็คือกล้องใช่ไหมเพราะนั้นใครก็แล้วแต่ที่อาจจะคิดไม่ซื่อรับรองได้จับไม่ได้วันนี้วันหน้าก็ต้องจับได้อยากจะให้ผู้กองฝากเตือนเอาว่าคนที่คิดจะกระทำผิดแล้วมาผ่านด่านที่ผู้กองเป็นหัวหน้าจุดอยู่ตรงนี้อยากจะฝากถึงเขายังไงบ้างที่เอาว่าถ้าคิดชั่วก็เลิกนะครับผู้กองฝากเลยก็ฝากไว้ถ้าคิดจะทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับไปไม่รอดนะครับไปไม่รอดเพราะว่ามันมีด่านทุกด่านแล้วก็ข้อมูลของกล้องไลเซนเพจทุกที่จุดนะฮะไล่กล้องได้อยู่แล้วไล่กล้องได้อยู่แล้วแล้วก็มีชุดเฉพาะกิจชุดของจังหวัดชุดยาเสพติดของจังหวัดของภาคตามอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับครับก็ร่วมงานกันตลอดประสานงานกันตลอดซึ่งเราให้ผู้กองฟังเมื่อคืนนี้ผมไปแอบดูด่านของกิ่วยังทับพอดีมีกิ่วยังพอดีตอนนี้ทางปปส.เข้ามาร่วมซึ่งเป็นเอาว่าเป็นปปส.พระราชการชั้นผู้ใหญ่มามันก็มีคือมีเป้าหมายอยู่แล้วแหละก็คือมันมีเขาเรียกว่าเส้นทางยาที่จะผ่านอะไรมีสายอยู่แล้วนะงั้นก็ให้ผู้กองดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็พักผ่อนเอาว่าอาจจะถ้ากำลังคนน้อยมันก็อาจจะพักผ่อนน้อยเนาะเห็นใจขอบคุณผู้กองมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ฝ
คอยอุบัติเหตุด้วยครับช่วงนี้อ่าเหตุเยอะเยอะมากเนาะทุกวันถ้ายิ่งมีฝนนะถ้าฝนลงนิดหน่อยนี่8 9คันต่อวันนะครับพี่เออเป็น10คันระยะทางไม่ใช่เกิดตรงด่านนะครับบริเวณโค้งอันตรายแถวโค้งอุทยานแก่ใช่ๆๆๆกับตลาดมูเซอร์ข้างล่างนะผ่านมันใหญ่มากแล้วทางมันลื่นๆถ้าโดนน้ำหน่อยก็น่าจะหลุดเนาะถ้าขับเร็วนี่ไปเลยโอ้ขับต้องขับช้าระวังโอเคขอบคุณผู้กองมากครับสวัสดีครับเนาะก็เป็นการสอบถามกันนะครับก็ผู้กองให้ข้อมูลอย่างดีนะครับเอาว่าด่านคนที่คิดจะขนยาผ่านด่านของผู้กองนะจับไม่ได้วันนี้เชื่อได้ว่าวันหน้าไม่รอด สำหรับพี่น้องนะครับที่ผ่านมาตรงด่านแม่โถก็ถามให้แล้วนะมันอาจจะเป็นอุปสรรคบ้างแต่ก็ต้องรับรู้นะครับว่าเพื่อป้องกันยาเสพติดที่จะหลุดเข้าไปในกรุงเทพชั้นในนะครับมันจำเป็นต้องมีด่านประเภทนี้แหละครับแต่ก็น่าเห็นใจผู้ปฏิบัตินะครับกำลังคนไม่พอนะผู้กองก็อาจจะพักผ่อนน้อยนะแต่คำตอบวันนี้ชัดเจนแต่สิ่งที่ทำงานแทนพี่น้องประชาชนก็คือกล้องนะครับทางมันอาจจะโค้งๆอาจจะดูอันตรายนะครับก็ให้ใช้รถอย่างระมัดระวังนะฮะเห็นใจทุกฝ่ายที่ทำหน้าที่นะครับข้าราชการเขาก็ทำหน้าที่ของเขาต้องดูแลนะครับประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อไม่ให้ยาเสพติดมันหลุดไปเป็นอุปสรรคกับลูกหลานนะครับเหนื่อยกันทุกฝ่ายครับส่วนผมเองก็ทางพวกเราข่าวตำรวจได้ท่องเที่ยวแล้วก็เพจนักรบด่านเถื่อนก็เน้นย้ำเราไม่ต้องการเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริตนะเพราะฉะนั้นก็ต้องย้ำเตือนคนที่คิดจะทำผิดอ่ะนะครับหรือข้าราชการคนไหนที่คิดว่าจะเอากฎหมายมาสร้างภาระให้ประชาชนเนี่ยก็ต้องคิดดีๆนะครับสุดท้ายแล้วไม่คุ้มหรอกถ้าเกิดว่า มีประชาชนร้องเรียนมาหาผมหรือร้องเรียนไปหาคนเชียงไกลไทยอ่อนนะครับถ้ามีหลักฐานพอเชื่อได้นะฮะตามทุกที่ครับนะอันนี้ก็เน้นย้ำกับผู้กองไปแล้วนะครับซึ่งพยายามจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นเด็ดขาดผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดนะครับถ้าวันหนึ่งวันใดนะฮะผมได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการไปเรียกรับผลประโยชน์สิ่งเหล่านี้มันจะไม่คุ้มถ้าผมไม่ได้มีอำนาจนะครับไม่มีอำนาจอำนาจทางราชการไม่ได้มีเดือนแต่ก็ต้องย้ำให้กับข้าราชการทุกนายได้เข้าใจนะครับว่าทุกอย่างกฎหมายถ้าบัญญัติเอาไว้แล้วไม่มีใครละเมิดได้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนหรือผู้หนึ่งผู้ใดที่คิดจะละเมิดนะครับที่คิดจะทำผิดจงจำเอาไว้นะครับว่ากฎหมายมันก็คือกฎหมายไม่มีใครใหญ่กว่ากฎหมายนะครับตราบใดที่กฎหมายยังไม่ถูกแก้นะครับยังไม่ถูกยกเลิกมันก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่ก็อยากก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะทางมันอาจจะขึ้นเขาลงเขาอาจจะโค้งบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมุมมองหรือสภาพการมองเห็นยิ่งฝนตกด้วยนะครับยิ่งฝนตกด้วยทีนี้อันตรายมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุทยานนะฮะอุทยานขุนแจนะฮะ ก็จะมีน้ำไหลผ่านข้างๆนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้รถอย่างระมัดระวังนะหลุดโค้งกันเยอะมากอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากเพราะว่าสภาพถนนมันก็อย่างนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นแถวเชียงใหม่เชียงรายนี่แต่เยอะมากเพราะว่าทางมันบนเขาเรียกว่าบนหลังเขาเลยแหละว่างั้นเถอะนะครับสัญญาณโทรศัพท์ก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนะก็ให้ใช้รถอย่างระมัดระวังแล้วกันนะครับ
อย่าให้มันได้บ้านน็อกดาวขนาดความกว้างเข้าตัวเรานะฮะหลังสุดท้ายที่นี่ที่ชีวิตหนึ่งจะได้รับนะครับจะไม่อยากได้มันก็ต้องได้นะครับถ้าทุกคนใช้ชีวิตอย่างประมาทหรือไม่ระมัดระวังนะครับทางเป็นเขาเรียกว่ากายภาพของถนนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ถนนแล้วไม่ระวัดระวังอาจตายได้นะครับก็ยังเป็นรักและเป็นห่วงข้าราชการที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับที่เขาตั้งใจทำงานก็อยากให้เขาได้ดิบได้ดีนะครับได้เขาเรียกว่ายังไงอ่ะคนที่ทำดีมันต้องได้ดีนะครับแต่ถ้าคนที่มันคิดชั่วบาปบุญคุณโทษมีจริงครับอย่าได้ประมาทนะครับวันนี้ครับป้าเป่งตามดูนะแกะรอยแกะรอยคนที่เอาว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าเราไอ้นี่ไม่ได้นะครับมันปฏิรูปยากเราก็ต้องคอยตามเช็ดพวกนี้แหละนะฮะเตือนแล้วต้องฟังกันนะครับถ้ายังรักที่จะอยู่ในอาชีพราชการแต่ถ้าเตือนแล้วก็ยังฝ่าฝืนที่จะหาผลประโยชน์จากกฎหมายที่บัญญัติโทษเอาไว้เรื่องจำคุกนะครับเพราะนั้นข้าราชการตำรวจเองนะก็บอกกันไว้เสียเลยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่แจ้งสิทธิ์รวบรวมพยานหลักฐานนะครับไม่มีหน้าที่ไปแจ้งบทกำหนดโทษนะถ้าเกิดว่าคุณเอาบทกำหนดโทษตามที่อยู่ในตัวบทของกฎหมายไปหน่วยอ้างกับพี่น้องประชาชนก็เท่ากับว่าความเขาเรียกว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์นะครับการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกลงโทษตามกฎหมายคนที่จะสั่งลงโทษคือผู้พิพากษาหรือศาลเท่านั้นนะครับคนอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งบทกำหนดโทษอย่างนั้นนะ เหมือนกับตำรวจบางนายบอกว่าถ้าไม่อย่างนั้นอย่างนี้จะต้องติดคุกเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่ครับนะ เราทำหน้าที่ไม่ที่มันไม่ใช่หน้าที่แล้วไม่ใช่อำนาจเรานะครับ อำนาจเราแค่เป็นตำรวจที่ดีนะฮะถ้าจับผู้กระทำความผิดก็ต้องจับตามกฎหมายนะครับส่วนจะลงโทษสถานหนักหรือสถานเบามันอยู่ที่ศาลที่ท่านจะต้องใช้ดุลพินิจสิ่งไหนที่พวกท่านเอ่ยอ้างแล้วมันผิดนะครับท่านจะรู้ได้ยังไงว่าศาลจะลงโทษสถานไหนนะครับบางทีศาลอาจจะไม่ลงโทษนะถ้าบางทีศาลอาจจะรอการลงโทษเอาไว้ในลักษณะนี้นะครับผมไม่อยากให้ตำรวจทำอะไรที่มันเกินกว่าอำนาจและหน้าที่ของตัวเองนะครับฝากเอาไว้นะครับเพราะนั้นก็อยากให้ทุกคนทำหน้าที่ในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นสำหรับวันนี้ก็รักทุกท่านที่ถึงทุกคนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับแหมเดี๋ยวนะข้องใจข้องใจเดี๋ยวพอดีผมเห็นเดี๋ยวถามเขานิดนึงนะฮะถามนิดนึงจะเรียกว่ายังไงไม่รู้ว่ารถตำรวจทางหลวงคันนี้มีตำรวจหรือเปล่าหรือว่าจอดไว้เฉยๆต้องถามไหนก็นี่แล้วสอบถามเดี๋ยวบางคนเขาจะบอกว่าลูกอีช่างถามเนี่ยหรือว่าจอดไว้เป็นสัญลักษณ์เฉยสัญลักษณ์ที่จะจับความเร็วหรือเปล่า
หรือจอดไว้โชว์เฉยๆนะโอ้รถที่ลงมาจากเขาเป็นได้รับจับความเร็วโอ้รถมันลุกขึ้นเลยวะเนี่ยมีตำรวจหรือเปล่าหรือว่าจอดไว้แต่จริงๆถ้าจับความเร็วเนี่ยมันจะมีกล้องทำลายทางอยู่แล้วเนาะเออผมว่าน่าจะจอดเอาไว้ว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจทางหลวงรถคันนี้ปฏิบัติการหรือเปล่ามีการต่อไฟแวบๆไว้เออไม่น่าจะมีเจ้าหน้าที่เนาะโอ้ยป้ายภาษีตั้งแต่ปี64 ไม่มีเดี๋ยวนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่นะไม่มีเดี๋ยวนะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างในติดไฟคนที่ออกแบบรูปภาพเนี่ยมันเหมือนจริงซะเหลือเกินนะครับแต่เอาแล้วเอาแม็กไปจอดตรงหน้าผาตำรวจทั้งนั้น นะครับเรื่องจับความเร็วนะครับรถคันนี้จะเรียกว่าปลดประจำการหรือยังเนอะฮอนด้าด้วยนะฮอนด้าเอ้าน้องเอาครับเอ้าไม่คุยด้วยอีกไอ้ภาษีมันตั้งแต่ปี64แล้วนะ15ตุลาคม2564ก็คงไม่ได้วิ่งไปหน่อยนะจอดไว้อย่างนี้กลายเป็นการโปรโมทของตำรวจทางหลวงรหัสข้างรถ4506นะครับอันนี้ก็น่าจะเดี๋ยวไปข้างหน้าน่าจะเป็นด่านจับความเร็วใช่ไหมฮะด่านจับความเร็วครับเพื่อหายสงสัยพอถามเพื่อให้ไอ้ต้องใส่ว่านึกว่ามีตำรวจนั่งอยู่ข้างในนะครับสรุปแล้วไม่มีโอ้ตำรวจเนี่ยโอ้ยโค้งมันโค้งครับทางโค้งลงมาจากเขามาดูเพื่อให้พี่น้องหายสงสัยบางทีเปิดไฟวับวับวับเนี่ยเขาเห็นว่าพอไฟสะท้อนเข้าไปตรงป้ายที่เป็นรูปตำรวจนะอันนี้ก็เหมือนกับตกอกตกใจไป นะครับมาดูให้รถทางหลวงคันนี้น่าจะปลดประจำการนะครับเอาเลยเอามาทำเป็นป้ายโฆษณาไปเลยมาเดินทางต่อหาให้พี่น้องก็เลยเราเอาแค่นี้แล้วกันนะพี่น้องนะมันยาวไปขอบคุณและสวัสดีครับยังรักและเป็นห่วงทั้งข้าราชการที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนต้องเดินทางอย่างปลอดภัยเท่านั้นนะครับดูแลสุขภาพทุกคนครับตอนนี้มันหนาวแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ